สวัสดีครับไปเราก็จะไปดูในส่วนของ Player Model กันต่อเลยนะฮะที่มันกลุ่มความลับไว้ว่าทำไมเราไม่ต้องอัปเดต UI นะฮะโอเคนะครับ by Player Model นี่นะฮะเกิดสังเกตว่าข้างใน Player Model เนี่ยมันมีการสร้างเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ2เหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีใส่ค่า HP ด้วยนะฮะมีกำหนดค่า HP ลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ฮะ on health change event นะฮะถ้า health มีการ change นะครับเราก็จะสั่งการให้อะไรทำงานนะฮะแน่นอนว่าตัวที่จะทำงานนะครับจะคล้ายกับตรง player health คลิปสคริปต์เก่านะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับ health dit pay เนี่ย heal bar ตัวนี้เนี่ย health bar ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็จะให้ health bar ตัวนี้แหละมันไปเปลี่ยนแปลงครับมันไปอัปเดตหน้าตาของมันฮะนะครับเนี่ยก็เฮลบาร์ตัวนี้เป็นวิวเนี่ยครับเราได้สร้างเฮลบาร์วิวขึ้นมาเพื่อที่จะไปคอยดักฟังว่าตัวเพลเยอร์โมเดลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนี่นี่นะครับเฮลบาร์นี่นะแล้วข้างในก็เป็นเฮลบาร์วิว HP บาร์เชงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นฉันจะได้มาทำอะไรใน HP บาร์เชงตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน player model กันนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรข้างในก่อนจะเข้าไปสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับนี่คือข้อมูลมาจาก player control script เก่าแล้วก็ player health script เก่านะครับย้ายข้อมูลย้าย data ทุกอย่างมาอยู่ใน player model หมดเลยนะฮะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนมากเพราะฉะนั้นอยากจะตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่ของ player นะครับไปเลยมองหาคำว่า model ไปตั้งใน player model ได้เลยนะครับโอเคเข้าไป player model นิดนึงนะครับใน player model นั้นนะฮะมีความลับน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งนะครับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราใช้ผ่าน property มันจะไม่ปรากฏใน inspector ครับนะฮะไม่มีนะฮะเมื่อกี้ไม่มีคำว่า health เลยไม่มีแค่ HP นะครับแต่ HP ไม่ได้ประกาศเป็น private นี่ไม่ได้ประกาศเป็น public นี่มันเป็น private นี่มันขึ้นมาได้นะฮะเราฟอร์สมันครับโดยการใส่ตัวนี้เข้าไป serialize field นะครับอะไรที่มัน serialize ได้นะฮะหรือว่าสามารถเซฟเก็บออกเป็นข้อมูลเป็นไฟล์ลงไฟล์ได้เนี่ยใน inspector มันพร้อมที่จะยอมให้เราใส่ค่าลงไปคีย์ค่าลงไปได้เลยนะครับต่อให้เป็น private ก็ตามนะฮะอันนี้เรารู้เนาะในวิดีโอเก่าๆว่าทำไมต้องเป็น private นะครับเราป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปแก้ไขได้ถ้าอยากแก้ไขได้จะต้องทำผ่าน property เท่านั้นแต่เผอิญ property มันไม่ยอมแสดงใน inspector ก็เลยต้องมานั่งทำแบบนี้นะครับโอเคความลับซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คล้ายกับในวิดีโอ OPMVC เลยนะครับก็คือมีการถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงค่า HP เรานะครับอันนี้มีเช็คเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเปลี่ยนแปลงค่าแล้วค่ามากกว่า100ก็ให้สูงสุดได้แค่101นะครับแล้วเราก็ไปเรียกตรงนี้ครับon heal change event invoke ขึ้นมาเราไปเรียกเหตุการณ์นี้ให้มันทำงานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมา subscribe เหตุการณ์นี้ใครมาดักฟังเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแล้วก็คือเจ้า heal bar view มาฟังเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ HP เปลี่ยนนะครับ heal bar change heal bar view ทำงานทันทีโดยอัตโนมัติเพราะมันมา subscribe ไปแล้วตรงนี้นะครับที่เห็นเราบวกลบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันก็ invoke ไปนะครับแล้วมันก็ส่ง HP ไปด้วยนะครับจะได้รู้ HP ตอนนี้มีค่าเท่าไหร่มันจะได้วาดนะไอ้บาร์สีเขียวได้ถูกนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ไปส่งเป็นพารามิเตอร์เนาะส่งเป็นพารามิเตอร์ก็ต้อง inherit มาจาก unity event นะครับที่เป็น generic มาอันนี้ส่งเป็น in ไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโมเดลครับหน้าที่ของโมเดลก็คือเก็บ data ทุกอย่างนะฮะของ entity หรือของ player ของ object นั้นไว้นะครับอยู่ในตรงนี้แล้วก็มีการ setproperty เอาไว้นะครับ set property เอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าของตัวโมเดลของฉันเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วยไปเรียก event พวกนี้มาทำงานด้วยนะนะครับมันตัวมันเองมันจะจบอยู่แค่นี้ครับนะฮะตัวมันเองจบอยู่แค่นี้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะฮะเกิดค่าเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ไปเรียกเหตุการณ์นะฮะเปิดเหตุการณ์ทิ้งไว้ให้ใครก็ได้มาดักฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเพิ่มอันนี้ก็คล้ายๆกันสมมติว่าในตัวplayer model เรามีการเก็บลูกระเบิดไปด้วยนะครับมีการเก็บลูกระเบิดเอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับตัวบอมเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะเห็นไหม on bomb couching event นะครับเพราะฉะนั้นถ้า
มีวิวตัวไหนนะฮะสนใจอยากจะทำ UI ให้กับคุณบอมเขานะครับวิวตัวนั้นนะฮะก็มา subscribe ได้นะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้บอมเป็นเท่าไหร่แล้วนะฮะจะได้โชว์ขึ้นมาไม่โชว์ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าคงจะเปลี่ยนไปแล้วแหละเมื่อกี้ถ้าเก็บลูกระเบิดได้มันจะมีแบบกล่องลูกระเบิดโผล่ขึ้นมาตรงมุมซ้ายล่างหน้าจอใช่ไหมฮะนั่นแหละนะครับตรงบอมเขานะฮะโอเคไอตรงโมเดลที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนิดข้อมูลแบบพวกนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานนะfloat in อะไร string ไม่ต้องนะครับจริงๆเป็นคลาสได้นะครับจริงๆมันควรจะเป็นการโมเดลนะถ้าปืนเรามีเป็นอะไรของการโมเดลอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับสามารถเก็บโมเดลของตัวอื่นมาใส่ข้างในโมเดลตัวนี้ได้ถ้าสมมุติว่าเพลเยอร์เรามีปืนหลายกระบอกนะครับมีล็อกเก็ตหลายอันหลายรูปแบบนะฮะเราก็สามารถเอาโมเดลพวกนั้นน่ะมาคอมโพสิตในเพลเยอร์โมเดลตรงนี้ได้นะครับต่อไปเวลาเราอ้างถึงเราก็อ้างถึงผ่านเพลเยอร์โมเดลได้ต่อไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็เราจะเริ่มเห็นความอัจฉริยะของโมเดลแล้วนะครับหน้าที่ถ้าเราแบ่งเป็นอย่างเงี้ยเราวาดโปรแกรมอะไรขึ้นมานะบางทีเนี่ยไม่อยากทำด้านภาพก่อนอยากจะจินตนาการว่ามันจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็ทำแค่โมเดลอย่างเดียวครับร่างมาเลยโมเดลมันต้องมีอะไรบ้างตัวค่าตรงไหนมันจะมีการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทางด้านภาพUI เปลี่ยนไปด้วยก็สร้างเหตุการณ์ทิ้งเอาไว้ให้คนมารอ subscribe ได้ลักษณะนี้นะครับโอเคตรงนี้ namespace คงเห็นกันแล้วเนาะนี้ไปดูโค้ดกันเองได้นะครับอธิบายเรื่อง namespace ไปหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ไปดูย้อนกลับไปดูวิวนิดนึงนะฮะดูวิวนิดนึงวิวของตัวฮิวบาร์นะครับตรงนี้ฮิวบาร์นะฮะถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตรงฮิวบาร์มันจะไม่มีฮิวบาร์วิวมันเป็นฮิวบาร์เฉยนะฮะตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวมันเองครับตัวมันเองไปรอให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงมันนะเอาโค้ดเอาตัวมันเอาอ็อบเจกต์ของมันอะไปดอทเปลี่ยนแปลงเองนะครับซึ่งเราจะเห็นการกระทำที่แย่ๆนะฮะที่ไม่โอเคนั้นน่ะใน player health แล้วนี่นะครับ player health take damage นี่อัปเดตฮิวอัปเดตฮิวบาร์เห็นไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะย้ำนะครับอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าเราต้องการทำให้อยู่ภายในคอนเซปต์ MVC pattern เพื่อในอนาคตเราจะได้ดูแลโค้ดง่ายนะครับอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยอันตรายมากคือเราไม่รู้ครับว่าคาร์ดไหนคาร์ดอะไรมันจะมาเปลี่ยนแปลงฮิวบาร์แทนที่จะเป็นตัวมันเองเปลี่ยนแปลงตัวมันเองคือถ้าตัวมันเองเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเนี่ยเวลาเรากลับมาดูฮิวบาร์เราก็ไปดูในเฮลบาร์อย่างเดียวจบเราก็จะเห็นเลยเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจบเลยตรงนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้อะไรเลยฮะเราต้องไปนั่งสุ่มดูจากชื่อคาร์ดถ้าตั้งดีก็โอเคพอจะเดาได้ว่าเฮลบาร์อาจจะโดนเปลี่ยนแปลงค่าที่คาร์ดนี้นั่นแหละคือปัญหานะฮะนั่นคือปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนแบบลักษณะเฮลบาร์แล้วก็มีเฮลบาร์วิวตัวนี้ซึ่งคอยที่จะอัปเดตหน้าตาตัวเองนะครับตามเหตุการณ์ที่มันไป subscribe ไว้ทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์ทันทีเข้าไปดูหน่อยนะครับอ่ะมีเฮลบาร์วิวนะครับก็สังเกตว่าตัวเฮลบาร์วิวเนี่ยโค้ดคล้ายกันเลยครับนี่นะฮะโค้ดคล้ายกันเลยเนี่ยนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็สเกลให้มีความกว้างของตัวเฮลบาร์เนี่ยนะครับให้มันยาวขึ้นตามค่าฮิวที่เราส่งมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา HP bar change ตัวนี้เนี่ยไป subscribe ไว้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ตัว health หรือ HP เรามันเปลี่ยนแปลงค่าในตัว player model เมื่อไหร่ก็ตามที่ HP นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงค่าปั๊บโป๊ะมันมาเรียกตรงนี้อัตโนมัตินะครับแต่ที่แน่คือโค้ดการเปลี่ยนแปลงค่ามันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ในคลาส health bar view ครับมันอยู่ใน health bar นะฮะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ตรงนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเราดูตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงภาพใหม่ให้มันเป็นระบายเป็นหัวใจอะไรแทนเราดูตรงนี้เราไม่ต้องไปดูในคาร์ดอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องเราดูเฉพาะของเรานะฮะโอเคนะครับก็เวลาจะ subscribe ได้มันก็ต้องมีรับ1พารามิเตอร์เนาะเพราะเมื่อกี้ตัว player model มันรับ event มันรับ1พารามิเตอร์นะครับ player model นี่นะครับรับ1พารามิเตอร์ตามนี้นะครับก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับย้ำอีกครั้งการ subscribe นะครับการ subscribe เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะฮะเราก็ไปที่ตัวโมเดลเนาะตัวโมเดลมันพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคน subscribe อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลากตัวฮิวบาร์ของเรานี่ไปวางอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอฟังก์ชัน
bar view php bar change นี่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเหตุการณ์ player model hp เปลี่ยนแปลงค่ามันมาเรียกไอ้ตัวนี้ต่อกันเป็นทอดๆให้อีกทีนึงนะฮะข้อดีของตัวนี้เป็นยังไงอีกนะฮะโมเดลก็เป็นไงฮะรองรับ UI ได้หลายแบบเลยนะอาจจะลดตรงนี้ลดหัวใจลดนู่นลดนี่อยากมี UI อะไรอยู่ตรงนี้มา subscribe เลยนะแล้วค่อยเปลี่ยนเองแล้วข้อดีของคอนโทรลเลอร์มีไหมพอทำแบบนี้นะไปเห็นข้อดีกันจะๆอีกครั้งนะฮะจะๆกันอีกครั้งนี่คือข้อดีของคอนโทรลเลอร์ทำแค่นี้ครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับ UI เลยเราแยกกันมาชัดเจนจริงๆนะไม่ต้องมีเนี่ยอัปเดตฮิวบาร์ไม่มีแล้วล่ะไม่มีละไม่มีละมีแค่นี้ลดไปเลยจบอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นทำให้เห็นภาพรวมนะฮะของตัวทั้งโมเดลวิวและก็คอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวส่วนถัดมานะฮะส่วนถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูในการกระทำมันอื่นต่อมานะฮะเพราะว่าเพลเยอร์เนี่ยมันก็มีการกระทำมันอื่นอีกนะครับแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงวิวเนี่ยเรามีวิว2แบบนะมี Helbar View ใช่ไหมครับ Helbar View เนี่ยสังเกตนิดนึงว่าไม่ได้สร้าง Unity Event อะไรขึ้นมาเลยเพราะตัวมันเป็น Passive UI นะครับไม่ได้รับ Event อะไรเข้ามาไม่มี Event อะไรที่จะโดนกดไปที่มันโชว์อย่างเดียวในขณะที่ตัว Player View ตัวนี้นะครับมี Unity Event นะครับเพราะเราถือว่าตัวละครของเราเนี่ยมันสามารถจะโดนกดคีย์บอร์ดแล้วเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็เลยมี player view เพิ่มขึ้นมาให้นะฮะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็มันก็ถือว่าอยู่กันใน player นะครับอยู่กันใน player เราก็โดนติดต่อผ่าน controller โดนติดต่อผ่าน model นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็น layer อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปยึดติดว่า player view player model player controller มันต้องอยู่กันแค่ในนี้ในมีคำว่า player นะไม่นะไม่ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นเพียงแค่รูปแบบการติดต่อนะมันเป็นเพียงแค่รูปแบบการติดต่อ Player Controller อยากจะไปติดต่อ Enemy View อยากจะไปติดต่ออะไร View ก็ได้นะ Player Controller บอกว่าฉันอยากจะไปติดต่อโมเดลตัวอื่นๆ Enemy Model มาใช้งานก็ได้หมดเลยนะครับแต่ให้เรารู้ไว้ว่าไอ้ตัวที่มันยุ่งเหยิงที่สุดมันจะอยู่ใน Controllerนะตัวที่มันคอยผูกชาวบ้านไว้มันจะอยู่ในคอนโทรลเลอร์ในขณะที่วิวกับโมเดลออกแบบทิ้งไว้กันได้เลยนะออกแบบเรียกว่าตัวลากฐานนั่งร้านของข้อมูลทิ้งก่อนไว้ได้เลยนะครับมีเหตุการณ์กะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเปิดทิ้งไว้ได้เลยหลังจากนั้นเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์ฟึบเข้ามาแล้วก็ไล่ทำงานลักษณะนี้นะฮะถ้าเทียบกับตัววิดีโอของ OP MVC นะครับมันจะมีข้อดีของ Unity ก็คือเราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาทำไอ้พวกนี้เองครับนี่เนี่ยนะไม่ต้องไปนั่งทำผ่านโค้ดอย่างเดียวนะทำผ่าน UI ได้นะครับแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ในฉากเนี่ยมันก็โดนนิวขึ้นมาอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับที่อยู่ในซีนนะฮะก็สามารถที่จะทยอยเรียกใช้มาได้นะครับโอเคครับ